อนเดหอนซอนเดเสียงคนหอนประสาสนสมสื่นสลองกันคือคืนมีหอยยิ้มแก้มใสเล่าเฮาได้ไปหน้าไม่มาถึงทางรถไฟเล่าจีนเสื่อมสัมพันธ์เกี่ยวเที่ยวทางเข้าไปมานี่คือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สุดทางด้านระบบรางของสปป.ลาวเมื่อการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากเวียงจันทร์ขึ้นเหนือเพื่อไปยังมหานครคุนหมิงของจีนได้เริ่มต้นขึ้นในปี2559ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเป็นผู้ผลักดันโครงการรถไฟลาวจีนมาตั้งแต่ปี2556นั่นเพราะจีนมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศแล้วกว่า 35,000 กิโลเมตรดังนั้นการสร้างเส้นทางรถไฟสายลาวจีนจะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเลของผู้คนใน70ประเทศทั่วโลกอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative ที่จีนได้เป็นผู้ริเริ่มขึ้นส่งออกไปขายให้ทั่วโลกลิงไปนะพื้นที่ส่วนใหญ่ของลาวเป็นป่าไม้และภูเขาสูงชันพื้นที่บางส่วนในลาวยังถูกทหารสหรัฐทิ้งระเบิดเอาไว้กว่า200ล้านลูกในช่วงสงครามเวียดนามแม้ระเบิดจะถูกเก็บกู้ไปมากแล้วแต่ยังเหลือเป็นมรดกสงครามอีกกว่า10ล้านลูกปัจจัยเหล่านี้เองคือความยากลำบากในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟในลาวตลอดแนวการก่อสร้างในลาวจากเวียงจันทร์ขึ้นเหนือไปจนถึงเมืองบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาเพื่อเข้าสู่จีนจะต้องมีการขุดเจาะอุโมงค์มากถึง75แห่งรวมระยะทาง198กิโลเมตรและยังต้องสร้างสะพานข้ามลำน้ำน้อยใหญ่อีกถึง167แห่งคิดเป็นระยะทางรวม61กิโลเมตรหนึ่งในนั้นคือการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงในแขวงหลวงพระบางด้วยความสามารถด้านวิศวกรรมรถไฟอย่างยอดเยี่ยมของจีนในที่สุดเส้นทางจากคุนหมิงถึงเวียงจันทร์ระยะทางรวมกว่า 1,000 กิโลเมตรก็ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยใช้เวลาไม่ถึง5ปีความฝันตามนโยบาย1แถบ1เส้นทางที่จีนเรียกว่าอีใต้อีลู่ได้ก้าวมาสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วในวันที่3ธันวาคม2564หลังวันชาติลาว1วันประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของระบบรางในประเทศลาวก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศสปป.ลาวและนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้ร่วมกันทำพิธีเปิดการใช้ทางรถไฟลาวจีนผ่านวิดีโอลิงก์เป็นการส่งสัญญาณว่าเส้นทางและระบบรถไฟที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนได้เปิดให้บริการแล้ว